นการวาดภาพอะไรคะจากความคิดและจินตนาการครับลงบนกระเป๋าผ้านะคะด้วยอะไรคะด้วยอะไรเส้นสีรูปร่างรูปร่างพื้นผิวและพื้นผิวนะคะรูปร่างมีลักษณะเป็นยังไงรูปร่างสองมิติสองมิติรูปทรงคะสามมิติสามมิติแรงบันดาลใจภาพดอกไม้ครับจากดอกไม้นะไปเจอมาเหรอครับไปเห็นหรือชอบแม่ชอบดอกไม้โอ้แม่ชอบดอกไม้อันนี้เหรอคะโดนัทค่ะโดนัทไปชอบกินหรือว่าอะไรชอบกินค่ะชอบกินโดนัทเลยเอามาวาดนะคะแล้วกระเป๋าเนี่ยไปทำประโยชน์อะไรได้เอาไปใส่เครื่องคิดหรือสิ่งของได้ค่ะเอาไปเป็นของขวัญได้ของขวัญเหรอคะให้ใครอย่างเช่นแม่ค่ะให้แม่ในวันแม่เนี่ยเนาะอันนี้เอาไปทำอะไรได้บ้างคะประโยชน์ของใส่อุปกรณ์กินอาหารใส่การบ้านอุปกรณ์พวกกล่องข้าวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับโอ้เอาไปทำขายได้ไหมได้ครับได้เนาะลงไหนดีขายในไหน Facebook TikTok YouTube อ๋อแล้วเอาไปทำขายที่ไหนได้อีกตลาดน้ำอัมพวาครับตลาดน้ำอัมพวาโอ้จะเลือกการเพ้นท์กระเป๋าเนี่ยไปประกอบอาชีพได้ไหมแล้วคิดว่าเราจะเอาไปทำยังไงเอาไปขายที่ตลาดเอาไปเพ้นกระเป๋าขายลงเพจแล้วก็เอาไปขายในออนไลน์ได้ค่ะโอ้ยใช่จริงอายุไม่เกี่ยวขายในออนไลน์ได้เรื่องจริงนะคะเอาไหมเอาไปขายลงในเพจแล้วก็อะไรนะออนไลน์ใช่ไหมคะเพราะเราจะมีชิ้นอะไรคะชิ้นเดียวแต่เราทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มใช่ไหมคะได้อะไรครับความสามัคคีความสามัคคีได้เลยครับมีน้ำใจในการแบ่งปันเลยครับสีโอ้มีน้ำใจและแบ่งปันสีได้การแบ่งปันกันค่ะแบ่งปันสิ่งของช่วยเหลือเพื่อนใช่ไหมคะให้เราทำงานไวขึ้นทำงานไวขึ้นเพราะอะไรคะเพื่อนช่วยอ๋อเพราะเพื่อนช่วยอ่ะถ้าเกิดกระเป๋าเราสกปรกดูดิเราควรทำยังไงคะเราควรทำไงคะถ้ากระเป๋าสกปรกทำไงครับถ้ากระเป๋าสกปรกทำไงครับตกแต่งฮะตกแต่งตกแต่งระบายสีทับใช่ไหมครับโอเคคิดว่ากระเป๋าตัวเองสวยไหมคะวันนี้สวยค่ะสวยมากไหมคะสวยค่ะสวยมากโอเคค่ะแล้วคิดว่ากระเป๋าตัวเองเนี่ยออกมาเป็นที่น่าพอใจไหมคะพอใจไหมคะพอใจนะคะขอดูหน่อยค่ะพอใจเนาะกระเป๋าอะไรอันนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรคะเกมค่ะกระเป๋านักเรียนเปื้อนหรือสกปรกเราจะแก้ปัญหาอย่างไรแก้ปัญหายังไงคะระบายสีทับค่ะเยี่ยมมากค่ะคนนี้เอาสีไประบายที่เปื้อนเอาสีไประบายทับโอเคครับถ้ามันเปื้อนทำไงครับลูกถ้ามันเปื้อนแบบนี้หนูจะไปแก้ปัญหายังไงครับเอาสีระบายที่มันเปื้อนครับอะไรนะเอาสีมาระบายตรงที่มันเปื้อนให้มันแบบโอ้สีที่ระบายตรงสีเปื้อนๆนะครับโอเคกดไลค์ด้วยเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มนี้หน่อยการแก้ปัญหานะคะกระเป๋ามันมีประโยชน์ไปทำของขวัญมันเกิดแม่ได้ใช่ไหมคะให้พ่อได้ไหมคะถ้าเกิดทำให้คุณพ่อหนูจะวาดลวดลายอะไรวาดลูกพ่อครับอะไรนะครับวาดลูกพ่อครับวาดลูกพ่อโอเคถ้าเป็นคุณพ่อวาดลูกอะไรครับวาดลูกการ์ตูนครับการ์ตูนถ้าเป็นคุณแม่หนูจะวาดลูกอะไรคะวาดลูกแม่อะไรนะวาดลูกแม่อะไรนะวาดลูกแม่วาดลูกแม่นะคะใส่อุปกรณ์ของกระเป๋าผ้าเนี่ยเราใช้วัสดุอะไรทำคะใช้สีอะไรทำคะสีอะไรคะสีอะไรนะคะสีเพ้นกระเป๋าค่ะสีช็อคสำหรับอะไรคะเพ้นกระเป๋าค่ะสีช็อคสำหรับเพ้นผ้าประโยชน์ของกระเป๋าที่เราทำวันนี้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างคะได้บ้างใส่อุปกรณ์การเรียนค่ะอุปกรณ์การเรียนใส่กล่องข้าวค่ะใส่กล่องข้าวใส่อะไรครับใส่เครื่องเขียนครับสามารถเอาไปเป็นของขวัญได้ค่ะเอาไว้ใส่ของอย่างเช่นเครื่องเขียนอะไรนะคะเครื่องเขียนเครื่องเขียนโอ้ได้
โอเคโอ้ตัวแบบอ่ะกระเป๋าเราใช้สีอะไรทำครับสีช้อนสลับเพลงกระเป๋าเยี่ยมมากครับเยี่ยมครับคนต่อไปค่ะอ่ะถ้าเป็นวันที่12จะถึงเนี่ยเราสามารถใช้กระเป๋าเนี่ยทำเป็นของขวัญให้คุณแม่ได้ไหมคะได้ค่ะเด็กหญิงอะไรคะเหมือนขอดูดวงค่ะได้ค่ะขอดูแบบด้วยค่ะโอ้เป็นของขวัญให้คุณแม่ได้ใช่ไหมคะค่ะเป็นกระเป๋าผ้าที่ทำมาใหม่หรือว่าเป็นกระเป๋าที่ใช้แล้วเราเอามาทำเนี่ยที่ใช้แล้วนำมาทำใหม่ค่ะมาเติมสีใหม่ให้มันสวยขึ้นใช่ไหมคะเพื่อจะมีใบใบเดียวใช่ไหมคะภาพได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรคะอนิเมะค่ะอนิเมะเกี่ยวกับอะไรคะการ์ตูนค่ะการ์ตูนนะคะจริงๆนี่ชาพัดค่ะชาพัดนะคะสีที่เราใช้สำหรับเพ้นท์ผ้าเพ้นท์กระเป๋าเนี่ยคือสีอะไรคะสีช็อกค่ะสีช็อกทำอะไรคะสีช็อกแบบไหนสีช็อกเพ้นท์กระเป๋าค่ะสีช็อกสำหรับเพ้นท์กระเป๋าค่ะเพ้นท์ผ้านะคะค่ะกระเป๋าเก่ามาใช้ใหม่ใช่ไหมครับลูกเอามาเกิดประโยชน์โอ้สุดยอดมากเลยอันนี้นะโอ้ออกแบบด้วยเรื่องอะไรครับมาจาก YouTube ครับอะไรนะแรงบันดาลใจเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับการ์ตูนฮะการ์ตูนครับการ์ตูนนะครับกระเป๋าเนี่ยสามารถไปนำใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างครับสามารถใส่ของแล้วก็สามารถกลับมานำใช้ใหม่ได้ครับใส่ของแล้วนำมาใช้ใหม่ได้โอ้สุดยอดเลยค่ะกลุ่มนี้นะคะเป็นการวาดภาพเกี่ยวกับอะไรคะความคิดและจินตนาการอ๋อจากความคิดและจินตนาการนะคะโดยใช้อะไรคะโดยใช้อะไรวาดเส้นสีเส้นสีรูปร่างพื้นผิวจากพื้นผิวเป็นการวาดภาพจากอะไรคะจินตนาการจินตนาการหนูจินตนาการเรื่องอะไรคะลูกน้องดูต้นไม้ค่ะค่ะเค้กค่ะกินเค้กเลยเอามาวาดใช่ไหมคะของเก่าค่ะแล้วหนูก็เอามาแล้วหนูก็ไปเพ้นท์ที่บ้านค่ะเพ้นท์หนูตั้งใจทำมากมันสามารถใส่นี้ได้ด้วยค่ะใส่ขวดน้ำได้ใส่ของได้เยอะค่ะสามารถขายได้นะคะแล้วก็สามารถใส่ไปโรงเรียนได้ด้วยค่ะอันนี้หนูเพ้นท์เป็นเสื้ออะโวคาโดค่ะหนูเอากลับไปทำที่บ้านแล้วมันก็มีอะโวคาโดแล้วก็ผู้หญิงกำลังกอดตุ๊กตาอะโวคาโดค่ะอันนี้สำหรับของเป็นของฝากได้ค่ะเอาไปขายลงเพจแล้วก็ออนไลน์ได้ค่ะกระเป๋าอันนี้เป็นลายไทยค่ะเป็นรูปดอกไม้ลายไทยค่ะเอาไว้ให้แม่ค่ะเพราะเป็นวันแม่ค่ะหนูตั้งใจทำให้แม่ค่ะวันนี้กระเป๋าหนูทำกระเป๋ามาเป็นกระเป๋าสลิ้นสอนหรือใส่เงินก็ได้นะคะหรือสามารถจะใส่เงินก็ได้นะคะสามารถพกพาได้สะดวกมากค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เอากลับไปทำที่บ้านไปทำที่บ้านใช่ไหมครับแล้วเอาไว้ใส่อะไรได้ครับเอาไว้ใส่ของครับหรือว่าเอาไว้ใส่ผ้าที่ไปเอาไปที่อื่นนะครับนี่ใช้ประโยชน์เนาะแล้วเราเอาไปทำอะไรได้อีกครับเนี่ยพอเรียนเรื่องนี้แล้วเราเอาไปทำอะไรได้อีกก็สามารถเอาไปใช้ใหม่ได้นะครับไปทำใช้ใหม่ได้ใช่ไหมครับมีประโยชน์ใช่ไหมครับอันนี้เป็นกระเป๋าผ้าอ่ะให้แม่วันแม่ค่ะอันนี้หนูเอากลับไปทำที่บ้านมีดอกไม้พวงมาลัยแล้วก็แม่กับหนูค่ะให้เป็นของขวัญวันแม่ค่ะอันนี้หนูทำเองที่บ้านค่ะใช้กระเป๋าที่บ้านของเก่าค่ะหนูตั้งใจทำให้พ่อค่ะกระเป๋าใบนี้หลังจากที่หนูเรียนกับครูขจีจิตสมมาเสร็จหนูนำกระเป๋ากลับไปเพ้นท์ค่ะหนูทำให้แม่นะคะหนูเพ้นท์ลูก